ครับสวัสดีครับวันนี้มีคนรูปหล่อมาจากจังหวัดชลบุรีจะมาตัดทรงเปิดข้างหลังรองทรงครับนี่ดูปัตตาเลียนเบอร์2ปัตตาเลียนตัวนี้ของต้าบาร์เบอร์จากชลบุรีมอบให้ผมครับดูวิธีตัดของช่างอ้อนเปิดข้างโดยใช้เบอร์2นะครับแล้วเปิดสวิตช์แล้วก็ตัดเลยครับปึ๊ดเปิดข้างเห็นมั้ยครับปึ๊ดเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดข้างจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยพูดอะไรให้มันตลกหน่อยสิครับว่าเป็นนักตีไก่ชนนี่ส่วนใหญ่ทรงพม่าง่อนไทยเชิงนี่อยากได้ไหมครับทรงพม่าง่อนไทยเชิงนะครับเอาไหมทรงมาล่อต้องข้างหลังด่างๆอย่างนี้ไปแต่ข้างหน้าทรงข้างหลังด่างๆเอาไว้แต่ข้างหน้านะครับนะอันนี้เป็นคำคมที่ประจำนักไก่ชนนี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้คำคมอะไรเอ่ยทรงม้าหล่อทรงม้าหล่อเวลามันตีกันชนะในสนามไก่ชนเขาบอกว่าไงนะล้อม้าล้อร้องจากจากกับม้าล้อวิ่งแล้วก็ไม่ร้องเนี่ยตัวไหนจะดีกว่ากันม้าล้อร้องไม่ร้องเนาะร้องไงได้ออกตัวได้เยอะดีออกตัวได้เยอะดีอันนี้เป็นปรัชญาของนักชนไก่นะครับคือคุณทีเด็ดเมืองพี่ไม้นะครับคนนี้ครับเมืองทีเด็ดเมืองพี่ไม้ทีเด็ดเมืองพี่ไม้นี่เคยตีไก่ราคา3ล้านมาแล้วแต่ก็ได้ถ้วยมาหลายถ้วยแต่ว่าวันนี้มาตัดผมกับช่างอ้อนช่างอ้อนก็ขอขอบคุณชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนก็คือใช้เบอร์2ปัตตาเลียนของต้าบาร์เบอร์แล้วก็ตัดแบบนี้นะครับเปิดข้างหลังรองทรงก็ด้านหลังก็1หน้าฟันปัตตาเลียนแล้วมันมีอะไรอีกครับนอกจากตีไก่ชนแล้วมันสนุกเฮฮาปาร์ตี้หลังจากตีไก่เสร็จค่าของของก็คือหมายความว่าค่าปลาหมึกค่าปลาดุกหรือว่าค่าปลาช้อนแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์คือ17 18เอาไว้ทีหลังเนาะได้หมดยังไม่ค่าคนรุ่นนี้ได้หมดได้หมดใช่ไหมได้โอ้ขอบคุณมากนะครับที่มาดูฝั่งนี้นะครับทีนี้มาดูฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายนี่มีอะไรจะตลกฝากคนบ้านดงใหญ่ไหมครับมหานครดงใหญ่มีคำอะไรที่จะฝากไหมว่าเป็นนักตีไก่ต้องทำยังไงถึงจะได้เงินเข้ามาฉลาดครับถ้าโง่ต้องอยู่บ้านถ้าโง่ต้องอยู่บ้านเวลาตีต้องฉลาดหมายความว่า5 4 3 2รองหรือไม่รองกันแล้วแต่ใช่มั้ยครับต้องตัดสินใจด้วยตัวเองหรือยังไงตัดสินใจด้วยเองครับเล่นตามเขาหมดครับเล่นตามเขาหมดอย่างเดียวเราต้องดูด้วยตาครับปากว่าตาขยิบก็ไม่เอาครับปากว่ามือถึงก็ใช่ปากเราแตกแต่มือเราไม่แตกเนาะเล่นไก่อย่าไปฟังเขาครับผมการฝึกไก่ให้แข็งแรงมีเทคนิคไหนที่เป็นเคล็ดลับที่สุดอะครับทำให้ไก่อึดที่สุดอะออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ปู่ย่าตาลายสอนมาหรือว่าปู่ย่าตายายครับปู่ย่าตายายสอนมา เราก็จะจำเอาไว้ด้วยผมก็อายุ30กว่าแล้วนี่แหละครับคือคำคมของชีเด็ดเมืองพี่ไม้ครับชื่อจริงผมไม่บอกหรอกครับแต่นามสกุลตะควบพี่ไม้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเป็นยังครับสวัสดีเราก็จะจำเอาไว้ด้วยผมก็อายุ30กว่าแล้วนี่แหละครับคือคำคมของชีเด็ดเมืองพี่ไม้ครับชื่อจริงผมไม่บอกหรอกครับแต่นามสกุลตะควบพี่ไม้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเป็นยังครับสวัสดี